จากดาวดวงนั้นตอนดาวที่ฝนไม่หยุดตกในค่ำคืนที่ลมหนาวพัดพาบนดาวทะเลทรายแสงจากกองไฟกระทบเม็ดทรายแลดูระยิบระยับแชร์สาวน้อยผู้ใจดียังคงรับหน้าที่ดูแลเด็กๆบนดาวทะเลทรายแห่งนี้พี่แชร์ครับหืมทำไมดาวของเรามันถึงร้อนแห้งแล้งล่ะครับก็เพราะดาวของเราอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มันก็เลยร้อนและทำให้พืชพันธุ์โตยากไงแล้วถ้าดาวของเราเต็มไปด้วยน้ำล่ะครับงั้นเดี๋ยวพี่จะเล่าเรื่องราวของดาวดวงนั้นให้ฟังดีไหมแชร์ชี้นิ้วชวนเด็กน้อยที่นั่งฟังนิทานของเธอให้มองขึ้นไปยังดวงดาวสีฟ้าเหมือนสายน้ำที่เขาไม่น่าจะเคยรู้จักมาก่อนดาวสายน้ำแห่งนั้นมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นน้ำมีฝนตกชุกตลอดเวลาและสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่เป็นสัตว์น้ำและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำบนดาวแห่งนี้มีเพื่อนที่เพิ่งพากันมาอย่างช้านานคือเจ้าเต่ายักษ์และกบตัวเขียวมรกตทั้งสองแวะเวียนไปมาหาสู่กันอยู่เรื่อยๆเจ้าเต่าเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ฝนตกชุกเกือบทุกวันน้ำก็ขึ้นมาพอสมควรฉันเนี่ยต้องย้ายไปมาเพราะบัวที่ฉันเคยเกาะอาศัยอยู่มันดันจมน้ำไปซะแล้วฉันก็ต้องย้ายเหมือนกันแต่ก็ดีนะคิดซะว่าเธอก็จะได้เปลี่ยนที่อยู่ใหม่บ้างไงเหรอฉันว่ามันลำบากนะต้องย้ายจากใบบัวแถวนี้ไปที่อื่นไม่หรอกคิดอย่างนี้สิใบบัวเก่าๆมันอาจจะไม่แข็งแรงแล้วก็จริงของเธอแต่ฉันก็อยากจะอาศัยอยู่แถวนี้นี่นาถ้าน้ำไม่ขึ้นสูงขนาดนี้ฉันก็อาจจะหาใบบัวใบอื่นๆแถวนี้อยู่ได้เธอดูสิแถวนี้วิวสวยจะตายไม่อยากย้ายเลยแถวนี้วิวสวยก็จริงแต่ถ้าย้ายไปเธออาจจะได้เปลี่ยนบรรยากาศไปเห็นวิวที่สวยกว่าก็ได้นะไม่เบื่อด้วยจ้าจ้าเจ้าเต่าผู้มองโลกในแง่ดีงั้นเธอช่วยพาฉันไปส่งที่ใบบัวฝั่งทิศตะวันออกตรงนั้นได้ไหมว่าจะย้ายไปอยู่แถวนั้นน่ะได้สิขึ้นบนหลังฉันมาเลยถึงแม้ในบางคราวเจ้ากบจะขี้บ่นกับเรื่องน้ำท่วมซึ่งเป็นเรื่องปกติของดาวนี้เจ้าเต่ายักษ์ก็ยอมรับฟังและช่วยเหลือเจ้ากบเสมอด้วยการให้เจ้ากบเขียวมรกตอาศัยกระดองของเต่าเพื่อโยนระยะในการเดินทางโยกย้ายไปที่ต่างสักที่ให้ฉันอยู่แล้วนะจะให้ย้ายอีกแล้วเหรอเพิ่งย้ายมา2อาทิตย์เองนะเฮ้ยใจเย็นๆก่อนนะเจ้ากบฉันเองก็ต้องย้ายเหมือนกันย้ายไปย้ายมาอยู่เนี่ยพอเจอที่ดีๆก็ต้องย้ายอีกแล้วทำไมโชคร้ายอย่างนี้นะอย่าพูดอย่างนั้นสิเหตุการณ์แบบนี้ทุกคนก็ต้องปรับตัวกันหมดนะเธอต้องใจเย็นๆเธอจะบอกว่าให้ใจเย็นๆรอฝนหยุดแล้วค่อยหาที่อยู่หรอเราก็ไม่มีทางอื่นหรือเปล่าเจ้าเต่าเ
ธอไม่คิดจะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีอื่นบ้างเลยหรอนี่เธอคิดดูนะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเราบังคับควบคุมไม่ได้สิ่งที่เราพอจะทำได้ก็คือพยายามมองโลกในแง่ดีเข้าไว้และหาข้อดีหรือบทเรียนต่างๆจากเหตุการณ์เหล่านี้มองดีจนไม่มีที่จะอยู่แล้วเนี่ยคิดดูดีๆเธอมองดีแล้วแน่หรอเธอลืมอะไรไปไหมลืมอะไรอีกไม่มีอะไรเหลือจะให้ลืมแล้วแย่ไปหมดโอ้ยเธอยังมีสิ่งดีๆที่เรียกว่าเพื่อนนะกบสีเขียวมรกตใจเย็นลงเมื่อได้ฟังคำพูดของเจ้าเต่ายักษ์เฮ้ยจริงด้วยสินะต่อให้ฉันมีปัญหากี่ครั้งเธอก็อยู่ข้างๆฉันและผ่านมันมาได้ทุกครั้งนี่นาใช่ในทุกปัญหามีทางออกฉันขอบคุณที่เธอคอยบอกให้ใจเย็นๆแล้วก็เตือนให้มองโลกในแง่ดีอยู่ทุกครั้งนะเพราะเราแก้ไขอะไรที่เกินตัวไม่ได้หรอกเดี๋ยวผ่านไปอีกสักพักฝนก็น่าจะเบาลงเหมือนเมื่อหลายเดือนก่อนก็จริงอีกอย่างเธอลองคิดดูนะรอบนี้ถ้าย้ายไปที่อยู่ใหม่นอกจากสภาพแวดล้อมกับวิวใหม่ๆแล้วเธออาจจะได้เจอกับอะไรดีๆอีกก็ได้นะหึเช่นก็เช่นเพื่อนใหม่ๆไงตอนนี้มีสัตว์มากมายอพยพหาที่อยู่ใหม่กันทั้งนั้นเธออาจจะได้เพื่อนใหม่ที่คุยถูกคอกันก็ได้นะเราสองคนก็เจอกันตอนย้ายที่อยู่ไม่ใช่หรอเออมองโลกในแง่ดีได้เก่งจริงๆนะเจ้าเต่างั้นเดี๋ยวเราย้ายไปอยู่ในลำธารฝั่งนู้นละกันฉันน่ะเคยว่ายไปเที่ยวเล่นอยู่ดอกไม้สีสวยเยอะเลยล่ะใบบัวแถวนั้นนะก็ใหญ่ด้วยน่าจะมีสัตว์แวะเวียนไปหาบ้านเยอะต้องได้เพื่อนใหม่แน่ดูเหมือนจะเริ่มเข้าใจแล้วสินะเจ้ากบงั้นขึ้นหลังฉันมาเลยเดี๋ยวฉันไปลองสำรวจหาที่อยู่ใหม่แถวนั้นด้วยดีเลยดีเลยย้ายมาอยู่ใกล้ๆกันเลยเจ้าเต่าจะได้คอยเพิ่มความมองโลกในแง่ดีให้ฉันไปเรื่อยๆได้สิเจ้ากบเพื่อนรักทั้งเต่ายักษ์และกบสีมรกตแหวกว่ายในน้ำลึกแม้ว่าฝนจะตกน้ำจะท่วมแต่ทั้งสองก็รู้จักมองโลกในแง่ดีและยึดมั่นในใจว่าสิ่งที่เลวร้ายจะต้องผ่านไปสักวันที่สำคัญคือทั้งสองเรียนรู้ที่จะปรับตัวตามสถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวันบนดาวสายน้ำแห่งนี้ได้อย่างดีขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยคิดว่าดาวทะเลทรายมีข้อดีอะไรบ้างถึงดาวทะเลทรายของเราจะแห้งแล้งแต่เราไม่เคยเจอน้ำท่วมครับ ใช่แล้วล่ะมองโลกในแง่ดีเหมือนกันนะเรานะ ทั้งสองหัวเราะอย่างมีความสุขแสงดาวตกบนฟ้าทอดประกายหางยาวเป็นสัญญาณของดวงดาวที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรื่องราวของดาวบางดวงก็ถูกเล่าขานบนดาวอีกดวงหนึ่งสลับกันไป